มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินกันนะคะทุกคนตรวจไม่พบไม่ได้แปลว่ารอดนายแพทย์เตือนตรวจไม่พบโควิดไม่ได้แปลว่ารอดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภัยค่ะสำหรับท่านที่ได้เข้าใกล้หรือได้สัมผัสผู้ติดโควิดโดยไม่รู้ตัวซึ่งหลายๆท่านก็ได้ทำการไปตรวจแต่ไม่พบโควิดอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจค่ะเพราะยังไม่แสดงอาการจะต้องกักตัว14วันโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลรัตนวิจิตราศิลป์ศัลยแพทย์ด้านศีรษะคอภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าประเด็นสำคัญในขณะนี้คือมีดาราพิธีกรจำนวนมากแห่ตรวจโควิด-19 แต่กลับไม่พบโดยทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดุลได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กบันทึกเรื่องน่ารู้บายด็อกเตอร์อดุลต่อให้ตรวจแล้วไม่พบอย่าคิดว่าไม่ติดโดยให้รายละเอียดดังต่อไปนี้นายแพทย์เตือนตรวจไม่พบโควิด-19 ไม่ได้แปลว่าไม่ติดสัมผัสคนติดโควิด-19 ไปหาหมอตรวจไม่พบมั่นใจว่าไม่เป็นจริงไหมไม่จริงช่วงนี้มีคำถามว่าคนที่สัมผัสผู้ติดโควิด-19 ที่ตรวจยืนยันว่าพบแล้วจะเป็นผู้ติดโควิดด้วยหรือไม่ยังครับหลายคนไม่มีอาการรีบไปหาหมอตรวจและหมอบอกว่ายังไม่พบแสดงว่าไม่ติดต่อจริงไหมไม่ครับยังมีโอกาสเป็นอยู่ครับเพราะเมื่อสัมผัสโรคใหม่ๆอาจจะยังตรวจไม่พบได้คนกลุ่มนี้ยังต้องกักตัวอยู่นะครับนายแพทย์เตือนตรวจไม่พบโควิด-19 ไม่ได้แปลว่าไม่ติดครับการที่สัมผัสและหมอตรวจไม่พบไม่ได้แปลว่าไม่ติดโควิดจะไปไหนมาไหนให้เป็นปกตินะครับยังต้องกักตัว14วันครับดาราพิธีกรหลายคนพอรู้ตัวว่าสัมผัสผู้ติดโควิดก็รีบมาตรวจและพอมาตรวจไม่พบก็ขึ้นเฟซบุ๊กว่าไม่เป็นไม่จริงนะครับแปลได้แค่ว่ายังไม่พบครับยังต้องกักตัวดูอาการ14วันนะครับฝากบอกต่อกันด้วยเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจะได้ไม่แพร่ครับผู้ที่สัมผัสถึงตรวจไม่พบก็ต้องกักตัว14วันครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ